ดี๋ยวหมอจะจัดยาแก้ไข้อย่างอ่อนๆให้นะครับหมอไม่อยากให้ทานยามากเพราะท่านกำลังตั้งท้องอยู่อยากให้พักผ่อนเยอะๆนะครับจะได้ฟื้นตัวเร็วๆขอบคุณครับหมอขอบคุณคุณประจักษ์มากนะเจ้าคะที่อุตส่าห์ไปตามหมอมาดูแลบ่าวเราคนบ้านเดียวกันน่ะเจ็บป่วยไข้อะไรก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาสินี่พยอมพักผ่อนให้ได้มากๆนะเหมือนตามที่หมอสั่งจะได้ฟื้นไข้ไวๆเจ้าค่ะพี่กุ้งพี่ไม่อยากให้พี่แฝงมาหาพี่ที่นี่เลยอะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านเจ้าคุณหรือว่าใครมาเห็นเข้าพวกเราทุกคนจะเดือดร้อนอะงั้นพี่พยอมก็บอกพี่แฝกสิจ๊ะว่าอย่ามาที่นี่อีกพี่แฝกพยอมเอ็งจะไม่พี่มาเอ็งไม่ได้หรอกนะเอ็งก็รู้ว่าพี่ห่วงเอ็งแค่ไหนพี่กุลพี่ก็รู้นี่จ๊ะว่าฉันมีผัวแล้วอะแล้วฉันก็กำลังจะมีลูกให้เขาอะไม่อะพยอมไม่ถึงพี่จะรู้ว่าเราสองคนไม่อาจอยู่ด้วยกันอย่างที่ฝันเอาไว้อย่างน้อยขอให้พี่ได้เห็นหน้าเองได้เฝ้าดูเองได้คอยช่วยเหลือเองอยู่ห่างๆก็ยังดีแต่ถ้าพี่ไม่ได้เห็นหน้าเองพี่ก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมพยอมโอ้พี่แฟนบ่าวว่าเข้าไปหาเรื่องพวกมันเลยดีกว่าเจ้าค่ะนี่ไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันเป็นคนรักเก่าของนางพยอมจริงๆด้วยตายว่าแล้วนี่มันแอบลักลอบมานัดพบกันตอนที่ท่านเจ้าคุณไปราชการต่างเมืองอย่างนี้นี่ถ้าท่านเจ้าคุณรู้เรื่องเข้าแล้วก็นี่มีหวังเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะยุบไม่เดี๋ยวก่อนสิทำไมล่ะเจ้าค่ะฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นลำดวนเจ้าค่ะแกคอยดูมันนะแล้วก็แอบตามผู้ชายนั้นไปไปดูซิว่ามันชื่ออะไรแล้วบ้านมันอยู่ที่ไหนแล้วกลับมาบอกฉันด้วยเจ้าค่ะดูจบตอนสนุกกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe YouTube ช่อง 8ด้วยนะคะ